คงไม่ต้องเอ่ยนามรู้จักกันหมดแล้วพ่อยายอิสระคุณสมัยเจริญช่างสามารถมารุลีพี่สมศักดิ์เอาละครับเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะคุณโอเชิญฮะคุณลูกหมีได้ข่าวว่าโดนอีกหมายหนึ่งวันนี้มาแล้วครับลูกหมีชุมพลทุลสัยขัดขวางการเลือกสร้างน้อยแน่หมายเดียวกับคนที่กำลังพูดเลยคุณตันนะครับคุณถาวรมีคิวปลาสายด้วยวันนี้ครับแล้วก็ลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณครับมาเพลงพร้อมเชิญนะครับชาตินะครับเสียหายธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขอบคุณนะครับที่สามารถเดี๋ยวสวดมนต์กันต่อนะครับเชิญคุณหมอปีดาทัศนประดิษฐ์และก็คณะนะครับสวดมนต์แผ่เมตตาหลังเคารพธงชาติทุกวันนะครับเชิญครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้ร่วมกันสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะคะวันนี้จะขออนุญาตพูดสั้นๆเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์เนี่ยทุกครั้งที่เราเปล่งวาจาเนี่ยถือว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ได้เปล่งวาจานั้นเนี่ยเพื่อถวายต่อพระพุทธองค์นะคะการสวดมนต์นอกจากจะทำให้จิตใจสงบแล้วยังทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารสุขออกมานะคะซึ่งอันนี้มีงานวิจัยรับรองนะคะนอกจากนั้นแล้วการสวดมนต์ยังทำให้จิตมีสมาธิแจ่มใสคิดการสิ่งใดนะคะก็สำเร็จได้โดยง่ายนะคะยังมีอานิสงส์ของการสวดมนต์อีกมากมายซึ่งเราจะมีโอกาสเล่าให้ฟังในวันหลังๆนะคะขอเชิญทุกคนพนมมือขึ้นนะคะเราจะนมัสการระลึกบูชาพระพุทธเจ้านะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยอาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติก่อนที่พวกเราจะร่วมกันแผ่เมตตานะคะรวมทั้งแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์คำว่าแผ่เมตตาคือความรักแล้วก็ไมตรีแผ่เมตตานะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทำใจให้สบายเราจะร่วมกันแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์ผลบุญที่เราได้สั่งสมมานะคะขอทิพย์บุญกุศลนี้และความเมตตาไปยังทุกภพภูมินะคะขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาแก่ญาติทั้งหลายแก่ผู้อุปัชฌาย์อาจารย์แก่เทวดาทั้งหลายแก่เปรตทั้งหลายแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมามีความสุขทั่วหน้าเทอญเป็นการแผ่เมตตาให้ตนเองนะคะขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ไร้ทุกข์จงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญก่อนที่พวกเราจะร่วมกันสวดชัยยมงคลคาถาหรือคาถาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการพิชิตมารด้วยธรรมะทั้งหลายนะคะนอกจากการที่เราจะได้ร่วมกันสวดคาถาพิชิตมารแล้วเรายังจะได้ร่วมกันสวดคาถาชัยยปริศซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้านะคะนอกจากนั้นเราจะจบด้วยพระมงคลคาถาคือคาถาที่ว่าด้วยขอให้ความสวัสดีทั้งหลายหรือสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่พวกเราทุกคนนะคะพาหุงสหัสสมาภีนิมิตาสาวุธันตังทิเมฆารังอุทิตาโภระสะเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสะสาภาวะตุเตสยมังคะลานิมาราติเรกามะพิยุตชิตาสัพพรัตติงโอรัมปนาลวกามัคคมัทธายัคขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวานุนินโทตันเตสะสาภาวตุเตชะยมังคลานินาราคิริงคะชวรังอติมัตตภูตังภาวะจักขมสนิวสุทารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตสยมังคลานิอุคิตตะขะขมนิ
สุทารุนันทังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาลวันตังอิทธิพิสังขะตมโนชิตวารุนินโทรตันเตชะสาภาวะตุเตชะยังมังคะลานิกัตตวานะกัตถมุทารังอิวะครับพินิยาจินจายะพุทธวะจนังชะยกายมัชเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยังมังคะลานิสัจจังมิหายมัติสัตตะตะวาทะเกตุมวาทาพิโรปิตมะนังคติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะสะริโตชิตวานุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานินันโทปะนันทะภูชะทังวิภูทังมหิตถิงปุตเตนะเถระภูชะเถนะธัมมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินาชิตวานุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิทุกขาทิฏฐิภูชะเถนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพุทธะชะยมังคะละอัตถคาถาโยวาสโนทินาทิเนสารเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอาทิคเมยยนโรตะปัญโยมหาการุณิโกนาโตยิตายะสัพพะปานินังภูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชะยมังคะลังชะยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันทิวัตตโนเอวังภวังวิทโยหุมิชะยัสสุชะยมังคะเลอปาราชิตภันธังเกสีเสปะทะวิโมคะเลอาภิเษกสัพพพุทธานังอัคคัปปะโสปะโมทัสสิสุนัขตังสุมังคะลังสุปาทาตังสุบุตชิตังสุขาโนสุมุหุตโตจาสุยินทังพรหมจาริสุปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปะนิทิเตปะทักขินังปะทักขินานิกัตวานะลาหันตะเคปะทักขิเนภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตช่วงเวลา1นาทีต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมกันกำหนดจิตให้ว่างแล้วก็แผ่ความเมตตา
แล้วก็ความสงบนะคะเราขอให้ความสำเร็จต้องมีแก่พวกเราและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนหลับตาเบาๆแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะคนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกัน3ครั้งนะคะสาธุสาธุสาธุสำหรับวันนี้นะคะธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ประเสริฐผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้ธรรมะของพุทธองค์และขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวดมนต์แผ่เมตตานะครับ